ีเอาบัวแดงตัวนี้มาเฮ็ดชาค่ะเนื่องจากว่ามีอาการแบบอากาศห่อนๆแห้งๆแล้วก็อากาศเปลี่ยนค่ะกลายเป็นอากาศเย็นเข้าสู่ฤดูกาลดรายซีซั่นเนาะค่ะอยู่ออสเตรเลียในตอนนี้ก็มีอาการร้อนๆหนาวๆค่ะก็เลยสิหาวิธีหาสมุนไพรที่มีอยู่เอามาแก่ค่ะซึ่งบัวแดงตัวเนี้ยค่ะสิมีสรรพคุณทางยาก็คือซอยบำรุงร่างกายค่ะสรรพคุณซอยเรื่องของการบำรุงหัวใจค่ะบำรุงฐานในร่างกายบำรุงกำลังค่ะให้แบบร่างกายสดชื่นตลอดเวลาเนาะค่ะแล้วก็ซอยเรื่องของการบำรุงกระดูกแล้วก็ฟันให้แข็งแรงน้ำค่ะรวมถึงในเรื่องของการซอยแก้ไขตัวร้อนค่ะพี่น้องนี่แหละพวกอาการห่อนในต่างๆบัวเนี่ยจะซอยได้ค่ะเขาก็เลยเอามาเฮ็ดเนาะค่ะซึ่งตัวบัวตัวเนี้ยจะอยู่ในตำรายาค่ะสมัยก่อนเนาะก็เอามาเฮ็ดเบิ่งค่ะข่อยก็เลยเอามาต้มข่อยจริงๆเฮาสิตากแดดก่อนก็ได้แต่ค่ะนี่อันเฮาบ่ตากเนาะค่ะเฮาก็สิใส่ต้มลงไปเลยก็ต้มประมาณ10นาทีก็ได้แล้วค่ะพี่น้องนี่สีก็สิเปลี่ยนหลังจากที่โดนความร้อนค่ะค่ะก็แนวแต่ความชอบค่ะปริมาณเนาะใส่ลงไปค่ะใส่น้อยใส่หลายได้หมดนั่นแหละค่ะพี่น้องเฮาสิเก็บมาแล้วก็เอามาพึ่งแดดก็ได้ด้วยค่ะเฮ็ดให้มันแห้งคือมาเข้าเครื่องอบก็ได้ค่ะแนวนั้นเฮาก็ไม่เฮ็ดเป็นชากินค่ะสำหรับสีก็เริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะตัวชาค่ะสีออกนี่สีแบบชมพูแดงๆในจักหน่อยค่ะหอมยูค่ะพี่น้องตุ่มสัก10นาทีค่ะใส่ยาเขาออกมาพักนานสิเก็บไว้ตากแดดค่ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยสิผ้านี่ให้เบิ่งเกสรข้างในค่ะตอนน้อยๆค่อยมักพากันเอามาบิแล้วก็กินข้างในค่ะเดี๋ยวสิผ้าให้เบิ่งเนาะว่าข้างในเป็นจังไหนเนาะค่ะนี่ค่ะข้างในก็จะเป็นจังซี่เนาะค่ะสวยดีค่ะตรงเนี่ยสิเป็นแป้งๆเหนียวๆค่ะนี่ตอนน้อยๆมื้อข่อยพากันกินตรงนี้แล้วค่ะกินเล่นก็จะมีความสวยเนาะค่ะธรรมชาติสร้างสรรค์ถามเรื่องความหอมของชาบัวแดงนะคะจะมีความหอมไม่เท่าบัวหลวงหรือว่าบัวสัตบัญพวกนั้นค่ะหอมบ่ทอบบัวหลวงค่ะบัวหลวงจะหอมกว่าค่ะหอมแบบมากๆเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ค่ะมันหอมแต่มันหอมเฉพาะตัวค่ะหอมบ่ทอบบัวหลวงค่ะเอาละค่ะเฮาสิเอาล้มนะคะจะรอให้มันเย็นนิดหน่อยจากนั้นเฮาก็จะทําการใส่แก้วดื่มค่ะผสมน้ำตาลก็แล้วแต่มักเนาะค่ะใส่บักนาวลงไปก็แล้วแต่มักค่ะตามสะดวกค่ะนี่ค่ะน้ำของเขาจะออกสีแดงๆส้มพูแน่ค่ะรสชาติถ้าให้เดาก็คงจะมีขมค่ะเล็กหน่อยตามสไตล์ของสมุนไพรค่ะก็ต้องมีขมเนาะค่ะเป็นธรรมดาตรงนิดๆเดี๋ยวขอสิลองซิมเบิ่งให้มันเย็นก่อนค่ะนี่ค่ะพี่น้องซาเนาะค่ะต้มออกมาแล้วก็สีก็สิเป็นประมาณนี้ล่ะค่ะสีของชาค่ะแดงๆออกจากแดงๆชมพูในจังหน่อยนี่ล่ะค่ะมาค่ะพี่น้องแล้วเด้อค่ะชาของเฮาค่ะเชิญดื่มค่ะพี่น้องใส่น้ำตาลแล้วก็บักนาวลงไปน้ำก็ได้ค่ะเพิ่มรสชาติค่ะเพราะมันชิคมๆในจักหน่อยค่ะ
ยาตรงนี้เราสับประมาณนี้แหละค่ะใส่ผักเน่าลงไปค่ะผักเน่าคอยสังเกตเห็นว่าผักเน่าทำปฏิกิริยากับสีของบัวค่ะมันเฮ็ดให้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงขึ้นค่ะได้ความรู้ใหม่อีกแล้วพี่น้องจากการทดลองสีสวยมากค่ะสีแบบแดงๆชมพูชมพูตอนที่แหลกสีแหลๆเนี่ยจังหน่อยค่ะพอใส่หวังหน้าลงไปสีกับสีเป็นสีนี้ค่ะแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไขหัวล้มได้ค่ะพี่น้องบำรุงหัวใจบำรุงธาตุค่ะดีกับร่างกายเนาะต้องเอาไปเฮ็ดกินเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องหน้าหนาวๆหน้ายังมื้อนี้ซอยได้ค่ะลองเฮ็ดเบิ่งค่ะใส่น้ำตาลลงไปน้ำค่ะแล้วจะมักค่ะตามชอบเลยคนค่ะสวยขึ้นค่ะสีแดงเลยค่ะมาดื่มชากันค่ะนี่ค่ะสีสวยวะค่ะพี่น้องนี่นะคะชาบัวของข่อยคอยเติมน้ำบักเน่าลงไปน้ำล่ะกะเติมน้ำตาลลงไปน้ำค่ะสดชื่นค่ะเป็นนิยังที่ดีต่อใจค่ะซอยได้เรื่องของการแบบเจ็บไข้หัวล้มนิยังมื้อนี้ค่ะดีงามมากก็ลองเบิ่งเด้อค่ะชาตัวเนี้ยค่ะจะมีคุณสมบัติซอยจังที่บอกไปค่ะเรื่องของบำรุงธาตุเนาะค่ะบำรุงธาตุบำรุงหัวใจและการในเรื่องของการแก้ไขหัวล้มยังมุนีกับซอยใดค่ะต้องเบิ่งเนาะค่ะบัวสายบัวแดงบานเฮานี่แหละค่ะที่เฮาเอาสายมันมาแกงลุงมุ่นกับอยู่ออสเตรเลียลุงมุ่นกับไปลงนามไปเก็บมาเสี่ยงชีวิตเก็บมาค่ะกับน้องอีกคนนึงเพราะว่ายูนีมีแข่ค่ะแข่เนี่ยตัวใหญ่อันตรายมาค่ะดังนั้นอันตรายค่อนข้างเสี่ยงเนาะค่ะกะย้อนว่าความแบบอยากกินอยากเอามาให้เบิ่งค่ะว่ามันมีคุณสมบัติมีประโยชน์จังไหนในตัวของเขาเนี่ยค่ะลุงพ่อจะลั่นบอกเขาว่าต้นไม้พืชพันธุ์ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์หมดค่ะแต่เฮาบ่ฮู้จักว่าเฮาสิใส่เขาจังได๋เนาะค่ะเปรียบเสมือนกับการฮู้จักการใส่ประโยชน์ของคนค่ะคนทุกคนมีข้อดีของตัวเองทั้งนั้นค่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ก็มีข้อดีในตัวเองทั้งนั้นดังนั้นถ้าเฮาฮู้จักใส่เขาให้เกิดประโยชน์มันสิเฮ็ดประโยชน์มหาศาลให้กับโลกใบนี้และก็ส่วนร่วมในมากมายเลยค่ะเช่นกับสมุนไพรคือกันเดี๋ยวลูกมุ่นกับสิพยายามไปหาข้อมูลต่างๆมาให้ค่ะว่าแต่ละอย่างมีอีหยังที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเฮาแน่ก็สิทยอยลงให้ค่ะคือสนใจกินเรื่องสมุนไพรมาดนล่ะค่ะพี่น้องแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้เนาะค่ะน่ะเดี๋ยวสิทยอยเอาให้เบิ่งได้เรียนรู้น้ำกันตรงนี้เนาะค่ะแล้วก็เอาไปประยุกต์ใส่สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพได้สำหรับการเฮ็ดชาบัวเนาะค่ะก็มีคนเฮ็ดมาแล้วสำหรับชาบัวเป็นบัวหลวงเนาะค่ะบัวสีชมพูนะคะแต่อันนี้ชาตัวนี้ข้าเจ้าก็ขายค่ะที่ท่าพระจันทร์ข้าเจ้าก็พากันขายกันค่ะดังนั้นบ้านของเฮาบ้านนอกของเฮาก็มีต่างหลายสิ่งต่างหลายอย่างอยู่ในบ้านของเมืองของเฮาใส่มันเกิดประโยชน์ค่ะมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นลองเบิ่งได้ค่ะเอาไปตากแดดขายเฮ็ดเป็นถุงแล้วก็ขายได้ค่ะพี่น้องสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้ค่ะลองเบิ่งค่ะรสชาติบ่ได้แย่เลยรสชาติดีมากค่ะพี่น้องนี่ล่ะชาดอกบัวค่ะสดชื่นค่ะพี่น้องนี่ล่ะลองเฮ็ดเบิ่งค่ะเฮ็ดขายได้สั่งเงินสั่งรายได้ได้เลยค่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ย้ำด้วยค่ะว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มีประโยชน์ทั้งนั้นค่ะเฮาอย่าแนมขามหรือว่าอย่ามองขามในสิ่งที่เฮามีค่ะงัดออกมาเอามาใส่ประโยชน์แล้วเฮาสิเห็นเฮาแนมเขาเฮาพิจารณาเขาค่ะแล้วก็เอาเขามาใส่ประโยชน์ให้ได้ค่ะเฮาก็สิสร้างประโยชน์สร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้ให้เฮามากมายค่ะนี่ก็สร้างสุขภาพดีๆให้กับเฮาค่ะพี่น้อง มีความสุขกับธรรมชาติที่เฮาอยู่จะมีดอกบานๆคอยกับสิเน็บดอกบัวให้มื้อเจ้าเบิ่งค่ะอันนี้มันบ่บานมันชุ่มสิไปรออีกอยู่แน่ตามมาเดี๋ยวค่อยสิพาไปน้องเพิ่นก็สิย้ายบ้านนี้ล่ะค่ะค่อยไปค่อยต้องพาสามีไปผู้เดียวอันตรายถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาสิบ่มีใครซอยเฮาได้ค่ะแข่หายค่ะหายอีหลีเสี่ยงชีวิตไปมันก็บ่แม่นแบบเขาเอิ้นว่าหยังประเมินเหตุการณ์สถานการณ์แล้วก็ปลอดภัยในระดับที่ยอมรับได้อยู่เนาะแต่ว่ากะทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่มีหยังแน่นอนค่ะดังนั้นการที่เฮาแบบแอดเวนเจอร์หรือว่าผจญภัยได้หลายกะมันเฮ็ดให้หัวใจเฮานี่เดือดในหัวใจเฮานี่สูบฉีดเกิดความเขาเอิ้นว่าหยังมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างอะดรีนาลีนมันลังค่ะพี่น้องมันสิให้เฮามีพลังคล้ายๆกับเฮาเครื่องแบตเตอรี่เฮาถือชาร์จแบตอะค่ะเฮาสิมีพลังแล้วแต่ใครแต่มันค่ะพี่น้องผู้ลังคนมีโรคส่วนตัวอาจสิหัวใจวายตายได้ค่ะต้องระวังค่ะไปลองเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะดีอีหลีค่ะพานค่ะ